เด็กที่หายไปอ่ะพวกนายหาเจอกันหรือยังอ่ะยังไม่เจอเลยครับหัวหน้าแต่พวกเรากำลังหากันอย่างเต็มที่แล้วนะครับงั้นพวกนายก็ต้องรีบหาให้มากกว่านี้นะเพราะว่าเด็กที่หายไปน่ะเริ่มมีจำนวนที่เยอะขึ้นแล้วฉันกลัวเด็กๆ เหล่านั้นจะตกอยู่ในอันตรายอ่ะหัวหน้าครับคือว่าหัวหน้าครับไม่ต้องห่วงข้าจะดูแลเด็กๆเองก็ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะในที่สุดพระจันทร์ก็เต็มดวงสักทีวันนี้ข้าจะออกตามล่าเด็กๆทั้งเมืองเด็กคนไหนที่ตอนกลางคืนไม่ชอบอยู่ในบ้านข้าจะจับมาสังเวยให้กับท่านให้หมดดีมากเจ้าจงไปจับเด็กๆมาข้าจะทำตามที่เจ้าบัญชามาอย่าลืมเตรียมรางวัลให้กับข้าด้วยเอ๊ะเจ้าคือใครน่ะหลบทางให้ข้าเดี๋ยวนี้นะเรื่องนี้ข้าจะจัดการเองทำไมเจ้าถึงได้เป็นกระดูกแบบนั้นล่ะข้าทำงานผิดพลาดนายท่านก็เลยสาปให้ข้ากลายเป็นโครงกระดูกเฝ้าทั้งขยะอยู่ตรงนี้เจ้ามันโง่เองเจ้าทำงานผิดพลาดก็สมควรแล้วที่ต้องอยู่ตรงนั้นนั่นไงเจ้ามนุษย์มนุษย์เด็กที่ชอบออกมาเที่ยวเล่นตอนกลางคืนก็ต้องเจอข้าคนนี้หยุดเดี๋ยวนี้นะมาให้ข้าจับซะดีๆเด็กสมัยนี้วิ่งเร็วกันเหลือเกินอย่าหนีอย่าหนีในที่สุดโอ้นายท่านนี่นายท่านออกมาตามล่าเองเลยหรือพวกเจ้ามันช้ายืดยาดอืดอาดเดินเหมือนหอยทากแบบนี้นายท่านครับผมก็กำลังจะจับให้นายท่านอยู่ตรงนี้แล้วนายท่านไม่จำเป็นต้องออกมาตามล่าแบบนี้เองก็ได้นะครับเอ้ยเรื่องนี้ผมจัดการได้บอกตรงนี้เลยนะครับผมจะไม่ทำให้นายท่านผิดหวังผมขอสัญญาด้วยเกียรติของลูกเสือสำรองว่าแต่ทำไมตอนนี้เด็กหายไปหมดเนี่ยหรือว่าเด็กสมัยนี้ไม่ยอมออกมาเที่ยวเล่นตอนกลางคืนแล้วข้าต้องการเด็กข้าต้องการเด็กถ้าเกิดว่าข้าหาเด็กไม่ได้นายท่านจะต้องโกรธข้าอย่างแน่นอนเด็กเอ๋ยเด็กดีออกมาเดี๋ยวนี้ฮะเพื่อนแกเจอเด็กบ้างหรือเปล่านี่ไม่มีใครเจอเด็กเลยหรือเฮ้ยข้าเห็นเด็กอยู่ในนั้นพวกเราไปดูพวกมันเถอะข้ารู้ที่ซ่อนของพวกมันแล้วงั้นก็รีบนำไปเลยนี่พวกเราวันนี้เนี่ยพี่ได้ข่าวมาว่าเขามีขนมแจกด้วยนะแล้วที่สำคัญเนี่ยเขามีขนมเพียบเลยล่ะทุกอย่างฟรีหมดเลยอ่ะนี่เราไปหาขนมข้างนอกกันไหมอ่ะจะดีเหรอครับพี่ไอเรื่องแบบนี้มันดีอยู่แล้วนะนายจะมาเถียงพี่เขาทำไมพี่ครับได้เวลาแล้วเราออกไปตามหาขนมนอกเมืองกันดีกว่านะครับได้เลยเตรียมถุงใบใหญ่ๆไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาขนมกันไม่มีถุงเพิ่มเติมเลยเหรอเนี่ยถุงใบเล็กแค่นี้จะไปพออะไรกันเล่าอ้าวทุกคนมาเร็วมาตรงนี้อ๋อเมื่อกี้นี่ไฟดับหรือเปล่าครับพี่ผมมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะนี่ไงขนมมีใช่นี่นะใครเอาขวดเปล่าๆมันทิ้งตรงนี้เนี่ยการทิ้งถังขยะให้ลงถังมันยากนักหรือไงฮะเจ้านายอยากกินขนมแล้วเหมียวเสียงเธอยังไม่ค่อยหายดีเลยอะนะไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าเหมียวอยากกินขนมอะใจเย็นเหมียวเดี๋ยวฉันจะหาขนมให้เธอกินเองขนมอยู่ทางไหนเนี่ยหาขนมไม่เจอเลยอะพี่ครับเห็นขนมไหมพี่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะนี่มันตัวอะไรทุกคนเห็นหรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้มันดูเหมือนมีพลังงานบางอย่างอ่ะเราไปหาขนมตรงอื่นกันดีกว่านะโอ้โหเมืองแห่งนี้เนี่ยถังขยะเพียบเลยนะเนี่ยแล้วไหนขนมที่เขาลือกันว่าแจกฟรีล่ะพี่ไม่เห็นขนมสักชิ้นเลยอ่ะนี่มันฟักทองหรือว่าเขาจะแจกฟักทองกันนะไม่น่าจะใช่นะครับพี่ฟักทองพวกนี้ชาวบ้านปลูกเอาไว้อ่ะไว้ใช้ในงานเทศกาลฮาโลวีนเฮ้พวกเราเข้ามาในนี้ก่อนสิฉันมีเรื่องอะไรจะบอกอะเรื่องอะไรหรอคือว่าผมเห็นพลังงานบางอย่างนะครับพี่ไอ้ฉันไม่ชอบพลังงานงั้น
พี่คิดว่าเรากลับบ้านกันดีกว่านะเอ๊ะนั่นไงนั่นไงขนมเพียบเลยอ่ะทุกคนขนมอยู่ตรงนี้รีบมาเก็บขนมแล้วก็รีบกลับบ้านกันเถอะนะรู้สึกขนมันจะลุกยังไงก็ไม่รู้อ่ะเหมือนว่าที่นี่จะมีพลังงานอะไรบางอย่างนะเจ้านายขนมเพียบเลยเก็บมาเผื่อเพื่อนเหมียวด้วยนะเหมียวบอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดอ่ะโอ้ยขนมแจกฟรีจริงๆด้วยอ่ะแล้วนี่มันเป็นลูกกวาดยักษ์หรือยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยมีเพียบเลยเอ๊ะเมื่อกี้นี้เธอเห็นอะไรหรือเปล่าเหมียวเห็นอะไรฉันเหมือนเห็นตัวอะไรบางอย่างเฮ้ยขนมอะไรมาแจกที่หลุมศพแบบนี้นะเมื่อกี้นี้ฉันเหมือนเห็นยมทูตเลยอ่ะมันมีวิญญาณล่องลอยอยู่แถวนี้หรือเปล่านะหรือว่าฉันจะตาฝาดขอขยี้ตาแป๊บนึงนะเฮ้ยสงสัยคงจะตาฝาดสินะเมื่อกี้นี้เหมือนเห็นเลยอ่ะเห็นอะไรไม่อยากจะพูดเลยอ่ะเหมียวมันดึกแล้วเหมียวเธอเห็นไหมไม่มีอะไรเลยเจ้านายเจ้านายตาฝาดแล้วคุณตำรวจคะคุณตำรวจเฮ้ยรถตำรวจมาจอดอยู่ตรงนี้แต่ทำไมถึงไม่มีตำรวจเลยสักคนน่ะที่นี่มันต้องมีอะไรผิดแปลกไปแน่เลยอะเหมียวลูกอมอะไรจะมาเกลื่อนกลาดแบบนี้นะแล้วที่สำคัญฉันเหมือนเห็นจริงๆนะเจ้านายเห็นอะไรฉันขอดูอีกสักหนึ่งทีแล้วกันนะไอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยคุณตำรวจคะคุณตำรวจเฮ้ยที่นี่มันมีพลังงานบางอย่างหรือเปล่ามีใครเห็นเหมือนพี่บ้างไหมอ่ะฉันเห็นน่ากลัวสุดๆอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะรีบกลับบ้านกันดีกว่านะนั่นไงนั่นมันของกระดูกนี่นาที่นี่ต้องมีการฆาตกรรมกันแน่ๆเลยอ่ะเหมียวเฮ้ยฉันกลัวเจ้านายไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอะไรจะดีขึ้นเหมียวถ้าเจ้านายกลับบ้านตอนนี้อะไรมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรเจ้านายได้หรอกเหมียวมันดักอยู่ทั่วเลยนะเนี่ยข้างหน้าก็มีข้างซ้ายก็มีข้างขวาก็มีดูสิขนาดรถตำรวจมันยังไม่กลัวเลยอ่ะเฮ้ยฉันจะทำยังไงดีอ่ะฉันไม่น่าออกมาตอนกลางคืนแบบนี้เลยอ่ะนั่นมันผีตัวใหญ่เท่าตึกเลยมันตามฉันมาแล้วไอ้รับผมด้วยครับพี่รับผมด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีใครก็ได้ช่วยฉันทีนี่ไม่รอดหรอกนั่งหนูในที่สุดข้าก็กำจัดเด็กในเมืองนี้ได้ทุกคนอย่าหนีเลยมาให้ข้าจับตัวซะดีๆ ใครก็ได้ช่วยฉันทีไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกในที่สุดนายท่านก็จัดการเด็กได้ทั้งเมืองแต่ว่ามันยังมีอีกหนึ่งภารกิจภารกิจอะไรเพื่อนมันมีคนคนหนึ่งที่คอยขัดขวางพวกเราอยู่นะสิข้าได้กินของมนุษย์ที่มีความแข็งแกร่งและต้องการพยายามกำจัดพวกเราให้สิ้นซากข้ารู้ว่าข้าต้องทำยังไงวิธีเดียวที่จะหยุดมันได้ก็คือการกำจัดมันนั่นไงมันมาแล้วข้าจะโจมตีเจ้าพวกเจ้าไม่มีวันทำอะไรข้าได้หรอกข้าเนี่ยแหละจะกำจัดพวกเจ้าให้หมดไปจากเมืองนี้คืนเด็กมาเดี๋ยวนี้นะข้าบอกแล้วไงว่าให้คืนเด็กมาอย่าทำอะไรข้านะอย่าในที่สุดก็กำจัดได้สักทีใครก็ได้ช่วยฉันทีใครก็ได้เอ๊ะนี่นายถูกจับมาเหมือนกันเหรอใช่แล้วล่ะฉันถูกจับมาและทุกคนก็โดนจับมาเหมือนกันหมดเลยอ่ะทำไงดีล่ะฉันคิดว่าเรามาวางแผนหนีออกจากที่นี่ดีกว่านะหนูเห็นด้วยค่ะเรามาวางแผนเพื่อหนีออกจากที่นี่กันเถอะนะคะงั้นก็เริ่มแผนการการประชุมได้เลยนะแผนการมีว่าว่ามันเลยเอางี้ละกันนั่นแหละใช่แบบนั้นเหรอใช่แล้วแผนอะไรทำไมไม่บอกฉันนะฉันก็อยากจะหนีเหมือนกันนะเริ่มหนีตามแผนการที่วางไว้เลยนะเหมียวถ้าเกิดว่าฉันหนีออกจากที่นี่ได้นะฉันสัญญาเลยว่าฉันจะไม่ออกมาเที่ยวเล่นตอนกลางคืนแบบนี้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยน่าจะเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่นะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คะหนูขอโทษหนูจะรีบกลับบ้านเดี๋ยวนี้แล้วค่ะเอาละเหมียวทำตามแผนการกลับบ้านกันเถอะนะกลับบ้านกันเถอะมิโดริมาเร็วก็ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยนะคะเวลากลางคืนเนี่ยอย่าออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนนะคะเพราะว่าอันตรายมีอยู่รอบตัวเลยขอบคุณทุกๆการรับชมเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน
รักนะจุ๊บๆ